ินยาทายาสักรากผมวิกติดกาวปลูกผมถาวรผมลองมาหมดแล้วครับวิธีไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับอยู่กับบุ้มในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B Review นี่เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรักษาหัวร้านของผมครับถ้าใครจำได้ย้อนไป 5-6 ปีที่แล้วตอนที่ผมเพิ่งทำคลิปวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยหัวเถิกหัวร้านมากๆและช่วงแรกของการทำคลิปวิดีโอผมก็มักจะใส่หมวกตลอดเวลาครับแต่จริงๆแล้วผมเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงหัวร้านผมบางมาก่อนหน้านั้นนานมากๆครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดตลอดชีวิตของผมและผมจะเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกทุกคนก่อนนะว่านี่คือการแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตผมที่ผมรักษาอาการผมบางผมร่วงมาไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดจะเหมาะกับทุกคนและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ข้อมูลตามที่ผมเจอมาและเพื่อนๆลองตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเล่าย้อนไปก่อนนะครับปัญหาหัวเถิกหัวร้านผมร่วงเนี่ยไม่ได้เพิ่งเป็นนะครับผมเป็นมาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นรู้สึกตัวอีกทีหัวก็เถิกไปเยอะแล้วครับนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมเริ่มไปหาคุณหมอซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังการหาคุณหมอครั้งแรกคุณหมอให้เริ่มจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับปรับยังไงเลิกใช้แชมพูที่มีสารเคมีเปลี่ยนไปใช้แชมพูเด็กหรือถ้าวันไหนเหงื่อออกไม่มากให้สระผมด้วยน้ำเปล่าทำแบบนั้นประมาณ 1-2 เดือนแล้วคุณหมอจะดูว่าอาการผมร่วงของเรายังคงอยู่ไหมซึ่งพอมันไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะเริ่มจัดซัพพลีเมนต์ให้เราครับขั้นต่อมาคุณหมอเริ่มให้ผมกินยาและยาที่กินครั้งแรกมีไฟเนสโซไลด์ไมน็อกซิดิลแล้วก็ไมน็อกซิดิลแบบทาครับรักษาอยู่แบบนั้นนานพอสมควรนะครับถ้าจะไม่ผิดขึ้น 1-2 ปีแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นตอนนั้นก็เข้าสู่สถานการณ์ทำใจครับว่าผมจะต้องร่วงแน่นอนก็ปล่อยยาวไปเลยต้องบอกว่าช่วงนั้นลองหลายอย่างนะครับทั้งกินทั้งทาทั้งแชมพูทั้งคอร์สรักษาผมร่วงแต่ก็ไม่มีวิธีไหนได้ผลครับการใช้ชีวิตปกติจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนักแต่เริ่มสังเกตตัวเองอีกครั้งตอนที่มาทำ YouTube เมื่อ6ปีที่แล้วครับปัญหาคือเวลาเราเข้าฉากเข้ากล้องรู้สึกว่ามุมถ่ายเนี่ยหัวร้านตลอดเวลารู้สึกว่าไม่พอใจกับภาพตัวเองที่ออกมาในคลิปวิดีโอครับดังนั้นผมจึงใส่หมวกเหตุผลนี้ทำให้ผมร่วงด้วยหรือเปล่าจากการที่สอบถามคุณหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะคุณหมอบอกว่าการใส่หมวกเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเชื้อราไม่ได้สกปรกไม่อับชื้นก็ไม่เกี่ยวกับผมร่วงนะครับการใส่หมวกก็เป็นทางออกนึงแต่ช่วงนั้นเนี่ยเขาฮิตการตัดสกินเฮดแล้วก็ฮิตทรงสกินเฮดมากๆผมก็เลยคิดว่าไหนๆหัวจะล้านแล้วก็โกนหัวแล้วก็สักสกินเฮดซะเลยแต่สำหรับคนที่กำลังจะไปสักสกินเฮดหรือสักลายเส้นผมเพื่อนๆจะต้องรู้นะครับว่าการสักลายบนศีรษะนั้นเจ็บมากๆผมบอกเลยถ้าเทียบกับการปลูกผมถาวรสักสกินเฮดเจ็บกว่าเยอะผลลัพธ์ที่ได้มาบางคนก็อาจจะพอใจบางคนอาจจะไม่พอใจแต่สิ่งที่มันมีผลกระทบกับผมนั่นก็คือผมจะต้องโกนหัวล้านตลอดเวลาและปล่อยให้ผมขึ้นไม่ได้เลยเมื่อไหร่ที่ผมขึ้นหล่อมแหลมนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีความไม่เท่ากันรอยสักเนี่ยมันก็จะเป็นรอยดำๆแบนๆส่วนผมที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะยาวดังนั้นเราก็ต้องโกนหัวบ่อยมากๆสำหรับคนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งหรืออยู่กลางแดดผมมีปัญหาอย่างนึงคือเมื่อโกนหัวเสร็จแล้วเวลาหัวโดนแดดเนี่ยเกิดผิวลอกหนังศีรษะอักเสบซ้ำซ้อนครับทำให้สุดท้ายผมก็ไม่สามารถโชว์รอยสกินเฮดบนหัวได้แล้วคนที่ติดตามผมอยู่ก็จะทราบดีนะครับว่าคนรู้จักผมส่วนใหญ่มาจากวิกผมติดกาวใช่ครับผมได้ทดลองวิกผมติดกาวและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปการกินยาคุณอาจจะต้องรอผลของซัพพลีเมนต์6เดือนถึง1ปีขึ้นไปหรืออาจจะไม่เห็นผลเลยก็ได้แต่การใช้วิกผมติดกาวข้อดีของเขาคือเห็นผลทันทีครับแต่เมื่อคุณพอใจในภาพลักษณ์นั้นแล้วคุณจะต้องใช้มันตลอดชีวิตอย่าลืมนะครับวิกผมติดกาวมันคือวิกมันมีความเสื่อมดังนั้นทุกครั้งที่เสื่อมคุณก็ต้องซื้อใหม่อยู่ที่ราคาอยู่ที่คุณภาพของวิกอยู่ที่ลักษณะการใช้งานแต่ละคนใช้งานได้ไม่เท่ากันผมเคยใช้ได้นานสุดคือ6เดือนและใช้ได้สั้นสุดก็คือ2เดือนครับหมายความว่าอย่างเร็วสุดทุก2เดือนคุณจะต้องเปลี่ยนวิกใหม่ราคาวิกอันนึงเนี่ยตอนที่ผมติดอยู่ที่ประมาณ 15,000 ครับทีนี้ถ้าเรารักษาวิกดีค่าใช้จ่ายก็จะถูกแต่ถ้าเรารักษาวิกไม่ดีค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากๆต้องบอกทุกคนนะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่ผ่านมาคือผมไปหาคลินิกการปลูกผมหลายคลินิกมากๆรวมทั้งคุณหมอที่มีชื่อเสียงแต่หลายท่านก็บอกว่าหัวร้านแบบนี้ปลูกผมถาวรไม่ได้ทุกคนครับนี่คือสภาพก่อนที่ผมจะไปปลูกผมนะครับคือผมตอนนี้มันบางมากๆลักษณะหัวร้านแบบนี้เราเรียกว่าหัวร้านกรรมพันธุ์ครับด้านข้างจะมีผมขึ้นแน่นหนาปกติครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นผมเส้นเล็กๆบางๆเมื่อก่อนผมหมดก็จะเห็นรอยสักจางๆที่เคยสักไว้เมื่อ5ปีที่แล้ว
ไปมากี่คลินิกก็โดนปฏิเสธการปลูกผมทั้งหมดจนมาเจอคุณหมอเบนซ์ที่ Grow and Grow คลินิกครับคุณหมอเบนซ์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมถาวรโดยเฉพาะเมื่อผมปรึกษากับคุณหมอเบนซ์ก็เลยได้ทราบครับว่าทำไมคลินิกส่วนใหญ่ถึงปฏิเสธนั่นก็เพราะว่าวิธีการปลูกผมถาวรนั้นมี2วิธีคือ FUT และ FUE ซึ่งการที่เราจะปลูกผมถาวรแบบ FUE ได้ผมเราจะต้องร่วงไม่เยอะมาก FUE เป็นการสุ่มผมที่มีอยู่ออกมาแล้วย้ายมาปลูกในตำแหน่งที่ไม่มีดังนั้นถ้าพื้นที่ของหัวร้านเรากว้างมากๆวิธี FUE จะทำให้ผมที่ปลูกใหม่มีจำนวนน้อยและหลอมแหลมส่วนเทคนิค FUT แพทย์ที่จะทำได้จะต้องเป็นแพทย์ที่จบมาเฉพาะทางเท่านั้นและนอกจากนั้นยังต้องมีทีมที่เชี่ยวชาญอีกเกือบ10คนในการช่วยงานห้องผ่าตัดครับจึงทำให้คลินิกส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่สามารถผ่าตัดปลูกผมด้วยวิธีแบบ FUT ได้การที่บอกว่า FUE เป็นเทคนิคใหม่กว่า FUT ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่มีบางกรณีที่ใช้เทคนิค FUE ปลูกผมไม่ได้และก็ไม่ควรฝืนเพราะบางครั้งถ้าปลูกแล้วผมไม่พอจะย้อนกลับไปแก้ไขเป็นเรื่องที่ยากมากครับคุณหมอหลายท่านก็เลยปฏิเสธการปลูกผมถาวรกับผมครับเทคนิค FUT คือการตัดหนังศีรษะออกมาทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วย้ายรากผมข้อดีของเขาคือเมื่อตัดผมออกมาแล้วเราสามารถเย็บหนังศีรษะของเราติดกันเหมือนกับไม่เกิดอะไรขึ้นได้จริงๆก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่เล็กๆนะครับซึ่งเราแทบจะมองไม่เห็นเลยการปลูกผมเนี่ยเราเรียกเป็นกราฟนะครับ1กราฟก็คือ1รากผมที่คุณหมอปักลงไปอาจจะมีผม 1-3 เส้นราคาปัจจุบันกราฟละ90บาทรอบแรกผมทำไป 3,500 กราฟซึ่งกรณีทำเยอะแบบนี้ทางคลินิกเขาก็จะมีส่วนลดให้นะครับว่ากันไปเคส by เคสรายละเอียดผมเคยอธิบายไว้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้หลายวิดีโอแล้วนะครับส่วนปัจจุบันผมอยากให้เพื่อนๆดูครับนี่คือผลของการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิคFUT ครับจากวันแรกที่เดินเข้าไปในคลินิกเทียบกับผลที่เห็นในวันนี้แตกต่างกันมากๆครับเทียบกับคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ข้างหน้าเนี่ยหัวผมล้านหายไปเลยนะครับเรียกว่าทรงขุนช้างเลยก็ได้ผมข้างหน้าคือผมที่ปลูกผมมาแล้วผ่านไปแล้วประมาณ1ปีครึ่งและเมื่อครึ่งปีที่แล้วผมก็พอใจกับผลที่ได้มากๆผมจึงไปปลูกรอบที่2ครับบางคนก็สงสัยครับว่าทำไมไม่ปลูกให้เสร็จทีเดียวไปเลยต้องมาเจ็บตัว2ทีคือขีดจำกัดของการปลูกผมเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณกราฟของเราที่ย้ายมาได้ครับถ้าผมจะปลูกทีเดียวทั้งหมดเลยก็ต้องใช้ 7-8,000 กราฟรอบแรกเป็นรอบที่เราสามารถเอาผมมาได้เยอะที่สุดผมยังได้แค่ประมาณ 3,500 กราฟเองดังนั้นเราจึงวางแผนกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเราจะปลูกผม 2-3 รอบรอบที่2ผมทำการปลูกผมเมื่อครึ่งปีที่แล้วการปลูกผมรอบที่2เราจะได้กราฟน้อยลงครับรอบนี้ผมได้มา 2,500 กราฟอย่าลืมนะครับว่าผมที่เราย้ายมาปลูกเราย้ายมาจากไททอยเมื่อไททอยของเราถูกตัดไปแล้ว1ครั้งแคบลงปริมาณผมที่จะได้ก็น้อยลงนั่นเองครับผมจะอัปเดตให้ดูนะว่าผมขึ้นไปแค่ไหนนะครับต้องให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่คือด้านหน้านะอันนี้คือปลูกผมมาแล้วนะครับผ่านไปแล้วปีครึ่งนะครับยังปีครึ่งกว่าๆด้วยนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมขึ้นดีนะครับไรผมต่างๆขึ้นดีนะไม่มีหลุดร่วงนะครับแล้วก็อาการผมร่วงเนี่ยน้อยลงมากๆส่วนตรงนี้นะครับก็คือด้านหลังนะครับที่เป็นหัวร้านไข่ดาวส่วนแผลเป็นนะครับอยู่แนวตรงนี้นะซึ่งตอนนี้ต่อให้เปิดยังไงก็มองไม่เห็นละต้องบอกทุกคนทุกครั้งเลยนะครับว่าการปลูกผมถาวรเราจะวัดผลกันที่1ปีแต่ถ้าเกิดสังเกตอย่างช่วงแรกนะครับมาถึงช่วงนี้จะเห็นว่าเวลาที่ผมก้มเนี่ยอาจจะเห็นนะครับหัวร้านบ้างไม่เห็นบ้างนะครับแวบๆนะแต่สำหรับผมนะเส้นผมต่างๆนะครับมันก็มาปิดพอที่เราจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องโรยท็อปปิ้งหรือเราไม่ต้องใส่วิกครับเดี๋ยวเราจะดูผลต่อไปนะว่าผ่านไปอีก3เดือนข้างหน้าผมจะขึ้นแน่นกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่ปกติอย่างที่เคยปลูกผมมาแล้วมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆครับทีเนี้ยข้อเสียของการปลูกผมถาวรคืออะไรอย่างแรกคือเพื่อนๆต้องเตรียมงบประมาณไว้แน่นอนเพราะการปลูกผมถาวรนั้นมีราคาแพงครับเหตุผลที่ไม่ราคาแพงเพราะมันคือการผ่าตัดที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางและกินเวลาผ่าตัดมากกว่า8ชั่วโมงการปลูกผมถาวรใช้ทีมแพทย์ 5-10 คนตอนนั้นเป็นปกตินะครับที่การปลูกผมถาวรนั้นค่าใช้จ่ายสูงสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องยอมรับตามมานั่นคือเพื่อนๆจะต้องกินยาการกินยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะคุณหมอจะต้องปรับโดสยาให้เหมาะกับแต่ละคนและยาที่กินบางคนอาจจะตอบสนองดีและบางคนก็อาจจะตอบสนองไม่ดีดังนั้นบางคนอาจจะต้องมีการปรับยาในระหว่างการรักษาครับ
อย่างผมอ่ะเป็นคนที่กินไฟเนสโตรไลน์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเคยทดลองกินแล้วและมีปัญหากับเรื่องความรู้สึกทางเพศปัจจุบันยาที่ผมกินอยู่จึงมีแค่ไมน็อกซิดิลซึ่งกินโดสต่ำมากๆนะครับวันหนึ่งแค่5มิลลิกรัมเท่านั้นเองและจากปีที่ผ่านมาตรวจค่าตับค่าไตแล้วก็ยังไม่มีค่าไหนผิดปกติครับและบอกทุกคนในคลิปวิดีโอเหตุผลที่ต้องกินยาไม่ใช่เพราะว่าผมที่ปลูกใหม่จะร่วงแต่กินยาเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเดิมที่มันกำลังจะหลุดร่วงเพิ่มออกไปจากอายุและจากกรรมพันธุ์ก็วันนี้ถือว่าผมมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังถึงการรักษาที่ผ่านมาตลอดชีวิตของผมนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะเลือกวิธีแบบไหนผมไม่ได้มาบอกว่าวิธีแบบไหนดีที่สุดแต่เพื่อนๆต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับและเพื่อนๆมีปัญหาหัวร้ายมีปัญหาเส้นผมสนใจปลูกผมถาวรผมแนะนำให้ไปปรึกษากับคุณหมอเบนที่ Grow and Grow Clinic ครับคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมถาวรโดยเฉพาะและสำหรับการปลูกผมหัวล้านไข่ดาวเพื่อนๆก็รอดูอัปเดตในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับและขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายกดไลค์